สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดี้บ้านนาค่ะเช้านี้นะคะพี่แรมจะพาท่านผู้ชมมาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่พี่แรมทําไว้นะคะบางอันก็เป็นขวดสีแดงค่ะบางอันก็เป็นขวดสีขาวขุ่นส่วนฝั่งนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะฝั่งนี้ก็บางขวดก็เป็นสีขาวขุ่นบางขวดก็เป็นสีเขียวค่ะทํายังไงนะคะที่จะให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้เป็นสีแดงพี่แรมมีวิธีทําค่ะก่อนอื่นนะคะพี่แรมจะบอกประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก่อนนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากมายเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นขวดสีแดงนี้นะคะจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยค่ะจะช่วยบำรุงพืชผักของเราให้โตเร็วแข็งแรงแล้วก็ออกดอกออกผลได้สวยงามเลยค่ะได้ผลผลิตเร็วค่ะแล้วก็ยังช่วยบำรุงดินแล้วก็บำรุงต้นพืชนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะคะไปใส่น้ำให้ปลากินก็ได้ค่ะหรือจะผสมอาหารให้ไก่กินก็ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่แรมก็จะมาแบ่งปันค่ะว่าการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เป็นสีแดงหมดทุกขวดนั้นต้องทำยังไงบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเตรียมนี้ค่ะอันนี้ก็คือกะละมังค่ะกะละมัง1ใบนะคะแล้วอันที่2ก็คือนี้ค่ะผงชูรสค่ะอันนี้ผงชูรสก็คือจะช่วยในการเร่งให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นสีแดงเร็วขึ้นค่ะวิธีทํานะคะเราก็นําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําไว้เนี่ยค่ะที่ไม่เป็นสีแดงค่ะที่เป็นสีขาวขุ่นหรือเป็นสีต่างๆนะคะเราก็นํามาเทรวมกันเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วไม่เป็นสีแดงนะคะหรือว่าเป็นสีแดงอยู่1ขวดนะคะเราก็สามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นมาผสมเทรวมกันได้เลยค่ะขวดนี้ก็เป็นสีขาวขุ่นค่ะขวดนี้นะคะก็จะเป็นออกสีเขียวๆเหลืองๆค่ะก็เทใส่รวมกันเลยค่ะพอเราเทออกมาแล้วนะคะกลิ่นของเขานะคะก็จะมีกลิ่นเหม็นเล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นจะมีกลิ่นเหม็นค่ะเพราะว่าเราจะทำจากไข่นะคะเพราะจะมีกลิ่นคล้ายๆกับเหมือนกับกลิ่นไข่เน่านะคะเมื่อกี้นี้เราเทลงไปทั้งหมด10ขวดค่ะจากนั้นนะคะพี่แรมก็จะใส่ผงชูรสค่ะเมื่อกี้นี้เราใส่ลงไปทั้งหมด10ขวดนะคะจากนั้นนะคะพี่แรมก็จะใส่ผงชูรสค่ะ1 2 3 4ห้านี่ค่ะก็จะใส่ผงชูรสประมาณ5ช้อนค่ะก่อนที่เราจะเทลงนะคะเราก็นำน้ำมาผสมให้ผงชูรสนั้นละลายก่อนค่ะท่านผู้ชมจะใส่ผงชูรสประมาณ 4-5 ช้อนก็ได้นะคะพี่แรมก็จะใส่5ช้อนค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะแก้ไขให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นสีแดงค่ะก็คือการเติมผงชูรสค่ะแล้วก็เทใส่ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อเราเทใส่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นขวดสีแดงลงไปค่ะก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ2ขวดนะคะแล้วก็ใช้ไม้คนนะคะอันนี้ก็คือเราก็คนให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ขวดเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เป็นสีแดงค่ะแล้วเราก็เทลงใส่ขวดเหมือนเดิมค่ะ
จากนั้นนะคะประมาณ7วันนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะก็ใส่ประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาวางตากแดดไว้แบบนี้ค่ะวางเรียงรายไว้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะทุกขวดนะคะก็จะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีเดียวกันหมดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะรออีก7วันค่ะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงหรือไม่พอครบ7วันแล้วเรามาดูค่ะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไว้จะมีลักษณะแต่ละขวดเป็นสียังไงบ้างค่ะ3ขวดนี้เริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะขวดนี้ก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วค่ะแต่ละขวดนะคะก็จะเปลี่ยนสีแล้วค่ะหลังจาก12วันผ่านไปค่ะเรามาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไว้ค่ะนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไว้ก็กลายเป็นสีแดงค่ะนี่ก็คือขั้นตอนในวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กลายเป็นสีแดงโดยวิธีง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปที่พี่แรมทำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ